ชีวิตล่าสุดปูกนกวรรณหลังแต่งไฮหน้าจากวงการเผยอาชีพไม่น่าเชื่อเลี้ยงปากท้องได้สบายทั้งชาติไม่สนแม้ถูกมองตกอับห่างหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรสำหรับปูกนกวรรณภรรยาตลกชื่อดังเด๋อดอกสะเดาซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เปิดโรงงานขายลูกชิ้นและเป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมานานหลายปีแต่เมื่อทั้งคู่ออกมาเผยว่าได้ตัดสินใจขายโรงงานลูกชิ้นไปแล้วก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักว่าตกอับถึงขั้นต้องขายโรงงานกินเลยหรือเปล่าล่าสุดปูกนกวรรณได้ออกมาชี้แจงละเอียดยิบถึงสาเหตุที่ตัดสินใจขายโรงงานลูกชิ้นผ่านทางเฟซบุ๊กปูเด๋อกระเป๋าแบรนด์เนมโดยย้ำชัดว่าไม่มีวันตกอับแน่นอนและครอบครัวก็ไม่มีภาระหนี้สินอีกด้วยสำหรับท่านที่เพิ่งมาเจอปูที่เพจนี้ครั้งแรกปูขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ออกรายการไปปูขายโรงงานแต่ไม่ได้ขายสูตรลูกชิ้นอายุเยอะแล้วเหนื่อยไม่มีตัวแทนได้เงินก้อนเก็บไว้กินยามแก่เท่าค่ะเล่นละครเราเป็นตัวเห็บเผาค่าตัวไม่เยอะค่ะอยากมีเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดพอแม่ปูจากไปตั้งแต่ปูเล็กๆจึงรู้ว่าคนเราไม่แน่นอนเลยต้องหาอย่างอื่นทำตอนนี้ขายผลิตภัณฑ์ไปขายของจากอเมริกาเล่นทองเล่นหุ้นมีค่าเทอมให้ลูกเรียนจนจบตั้งแต่ตอนทำลูกชิ้นพอคิดแล้วว่าเรียนแนวนี้ถ้าเปลี่ยนแนวจะกระทบลูกปูวางแผนการเงินตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่กับพี่เด๋อพอเคยไม่มีมาก่อนรู้รสชาติแล้วปูไม่มีภาระค่ะหากินไปวันๆปูกับพี่เด๋อไม่มีวันตกอับค่ะไม่ได้พูดเพื่อให้คุณหมั่นไส้ไม่งั้นตอนท้องและคลอดลูกปูไม่มีละครเป็นปีปูคงอยู่ไม่ได้ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะปูดูแลพี่เด๋ออย่างดีเพราะว่าพี่เขาเป็นคนส่งของให้ลูกค้าค่ะซึ่งได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจพร้อมชื่นชมครอบครัวปูเด๋อเป็นจำนวนมากไม่นานมานี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่รักกันมายาวนานสำหรับตลกชื่อดังเด๋อดอกสะเดาและปูกนกวรรณที่ตอนนั้นความรักของทั้งคู่ถูกมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรือรักกันยาวนานเนื่องจากฝ่ายชายเป็นตลกเจ้าชู้ระวังจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าแต่สุดท้ายสาวปูก็ตัดสินใจเลือกที่จะแต่งงานกับตลกรุ่นพี่ที่มีอายุห่างกันถึง15ปีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งปูและเด๋อก็อยู่ด้วยกันมานานกว่า23ปีพร้อมกับมีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกหนึ่งคนชื่อว่าน้องปายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมากว่า8ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าความรักของปูและเด๋อยังหวานชื่นไม่แพ้เหมือนตอนรักกันโดยสาวปูได้เล่าเรื่องราวและความรู้สึกผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่าคุณพี่คะอย่ากอดน้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวน้องหายใจไม่ออกเมื่อเช้าคุณพี่ก็กอดน้องแล้วเอ่ยว่าไม่นึกว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าคุณพี่อย่าเหมารวมสิคะน้องเพิ่ง54เขาเรียกวัยกลางคนค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักน้องให้สัญญาว่าจะรักและยอมเป็นทาสคุณพี่ตลอดไปค่ะแต่คุณพี่คะปีนี้ขอดอกกุหลาบบ้างได้ไหมคะอยู่กันเข้าปีที่23คุณพี่ให้ดอกกุหลาบทำจากเหล็กกับน้องในปีแรกเท่านั้นคุณพี่บอกว่ากุหลาบเหล็กจะไม่มีวันเหี่ยวเฉาเปรียบเหมือนความรักที่มีต่อน้องจะไม่มีวันโรยราแต่ลึกๆในใจของน้องคิดว่าคุณพี่เค็มค่ะไม่ค่อยควักเงินและคุณพี่คะจำรังรักรังแรกของเราได้ไหมคะมันช่างคึกคักอลเวงจริงๆเพราะตอนนั้นเรามีพุดเดิ้ลน้อย8ตัวอยู่ในบ้านมีสายันผู้ที่ชอบใส่หูฟังเพลงแล้วร้องเพลงตามตอนตี3วังเวงทีเดียวค่ะฮ่าฮ่าฮ่าการเวลาผ่านไปแค่ไหนคุณพี่ก็ยังเหมือนเดิมดูแลน้องดีและน้องก็ปฏิบัติคุณพี่มีได้ขาดตกบกพร่องเหมือนเดิมเตียงนอนในวันนั้นก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้สุดคุ้มเลยค่ะคุณพี่20กว่าปีแล้วขาเตียงยังแข็งแรงไม่ลั่นเอ็ดอาร์ตใช้ได้อีกนานและนี่คือเบื้องหลังของชายที่วงการตลกเรียกว่าอาจารย์เบื้องหน้าเขานั้นช่วยส่งของให้คุณลูกค้าค่ะ